โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิ์นะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์เรื่องราวที่ผมซื้อรถราคา690,000บาทในราคาเพียง2 0 0 0 0 0บาทให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวของผมเองนะครับทุกคนแล้วก็ที่จริงเรื่องราวนี้มันยังอีกนะานยังอีกยาวไกลมากๆกว่ามันจะจบนะครับแต่ว่า ผมอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆเป็นกําลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มต้นเทรดหรือกําลังศึกษาการเทรดกันอยู่ได้นะครับอ่าโอเคครับก็เรื่องราวเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการเทรดเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนใช้คําว่าคีย์หลักของเรื่องนี้คือการเทรดเลยก็ว่าได้นะครับก็โอเคมันจะเป็นเรื่องราวยังไงมันจะเป็นเรื่องราวแบบไหนปะเดี๋ยวเราไปเราฟังกันเลยครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อมาร์คผมเป็นเทรดเดอร์นะครับก็ใช่เทรดเดอร์ในที่หล,หลายๆคนเข้าใจกันนั่นแหละนะครับก็คือเทรดเดอร์ที่เป็นนักเก็งกำไรนั่นเองนะครับคุณง่ายๆนะทุกคน ก็เมื่อปี2022ที่ผ ist, ah, Итак, ่านมานะครับก right ็คือผมซื้อรถคันแรกในชีวิตนั่นเองนะครับอ่าซึ่งก็ซื้อตัวท็อปสุดซะด้วยนะครับอ่าบอกเลยว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเองนะครับก็ผมซื้อเป็นตัว Yaris AT Premium Luxury นะครับซึ่งราคามันอยู่ที่690,000บาทนะครับณตอนนั้นนะไม่รู้ตอนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอ่ก็พรีเซนเตอร์เป็นพี่แบบแบบกอเซเว่นนะครับอันนี้ มีความอวยนิดหนึ่งนะฮะเลยซื้อรุ่นนี้นะฮะพอดีว่าเป็นอากาเซ่อยู่นะครับก็สำหรับตอนนั้นนะครับที่จริงผมสามารถที่จะซื้อสดได้นะครับทุกคนก็คือผมมีเงินพอ6กแสนเก้าหมื่นบาทได้แหละนะครับที่จะซื้อสดได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ผมลองมาคิดดูนะครับว่าเอ้ยแล้วมันจะมีวิธีการอื่นไหมที่ผมจะไม่ต้องเสียเงินไปทั้ง6กแสนเก้าหมื่นบาทในการซื้อรถคันนี้แต่ว่าผม จ่ายเงินน้อยกว่านี้ก็ได้รถคันนี้มาได้นะครับอ่าซึ่งผมก็มาลองคิดดูนะครับคิดไปคิดมาคิดดูดีๆเฮ้ยอยู่ๆมันก็มีไอเดียนึงผุดขึ้นมาในหัวนะครับเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆนะครับทุกคนไอเดียนั้นนะครับก็คือผมอ่ะดาวรถคันนี้ในราคา2 0 0 0 0 0บาทมาก่อนนะครับอ่าซึ่งเหตุผลน,นี้ต้องดาว2 0 0 0 0 0เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนค้ำประกันนั่นเองนะครับอ่ะก็ ผมก็ดาวมาก่อน2 0 0แ0 0นะครับและนั่นหมายความว่าผมก็จะเหลือเงินในกระเป๋าเนี่ยอีกประมาณ4 9 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเออผมลองมาดูตัวเองแล้วนะครับก็เช็คแล้วผมมีผลงานการเทรด f o r e x เนี่ยเฉลี่ยอ่าทำกำไรได้ประมาณ20%ต่อปีนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าผมเอา4,90,000บาทน,นี้มาเทรดอ่าแล้วผมได้กำไรประมาณ20%ต่อปี ก็ผมจะได้กําไรมาปีละประมาณ9,800 0บาทนะครับซึ่งค่าผ่อนรถเนี่ยก็พี่ไฟแนนซ์เขาคำนวณมาให้นะครับว่าเออเนี่ยถ้าผ่อนมันจะตกอยู่เดือนละประมาณ7,500บาทซึ่ง1ปีมันก็จะเท่ากับผมจะต้องจ่ายเงินค่าผ่อนรถเนี่ยที่90 0า0บาทนั่นเองนะครับเห็นอะไรไหมฮะอ่าใช่ครับผมนั่นหมายความว่าถ้าผมสามารถที่จะทําผลงานได้แบบนี้ไปเรื่อยๆ ผมก็สามารถที่จะเอาเงินจากการเทรดมาจ่ายค่าผ่อนรถได้ตลอดทั้งปีโดยที่ผมไม่ได้เอาเงินของตัวเองมาออกเลยนั่นเองผมเอาเงินจากตลาดมาจ่ายค่าผ่อนรถคือผมเอากําไรที่ได้จากตลาดมาจ่ายค่าผ่อนรถนั่นเองนะครับแทบจะเรียกได้ว่าผมซื้อรถคันนี้ในราคา200,000บาทได้จริงๆเลยนั่นเองนะครับอ่า นี่เลยนะครับต้องบอกว่าอ้ยน่าสนใจมากๆนะครับทุกคนผมก็ลองนั่งคิดนอนคิดคิดไปคิดมานะครับคิดทบทวนไปหลายรอบมากๆเลยนะครับว่าเฮ้ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของผมเนี<ม>่ยมันจะอยู่ที่ระดับ20%ต่อปีอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆไหมหรือ,อคิดว่าถ้าเปอร์ฟอร์แมนซ์มันดรอปมันจะดรอปเยอะไหมอะไรเยอะไหมนะครับก็ผมก็นั่งคิดนอนคิดอยู่นานมากๆนะครับทุกคนจนได้คําตอบว่าเอ้ยโดยรวมอ่ะมันก็ ถึงแม้ว่าบางปีผมอาจจะไม่ได้20%แต่มันก็เอ้บางปีมันก็ยังได้ใกล้เคียงนะเออก็เฉลี่ยแล้วถึงมันจะไม่20%ไปตลอดแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จ่ายเองบ้างบางงวดก็ได้เออจะแบบจ่ายเพิ่มเข้าไปด้วยตัวเองบ้างอีกบางงวดก็ได้ไม่ต้องจ่ายเต็มด้วยตัวเองทั้งหมดเอ้ยอย่างน้อยมันก็ยังดีนะครับอ่าเออก็อพอผมมาลองนั่งคิดแดบบนี้เอ้ยสรุปผลลัพธ์ที่ได้มันเวิกนะครับทุกคนมันเวิกและมันเวิกมากมากและนี่เลยนะครับคือ 15เดือนล่าสุดที่ผมจ่ายค่างวดรถคันนี้มาแล้วนะครับด้วยกำไรที่ผมได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ล้วนๆเลยนั่นเองนะครับ แท้ดนี่นะครับจำนวนงวดทั้งหมดนะครับก็นี่นะครับที่ผมต้องจ่ายคือ84งวดนะครับตอนนี้ก็จ่ายไปแล้ว15งวดนะครับคงเหลืออีก69งวดนะครับอ่านี่เลยนะครับคือผลงานของผมที่ผมทําได้มาจากการเทรด forex นั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตลอดเส้นทางเนี่ยมันยากเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าก็โอเคนะถึงมันยากแต่ผมรู้สึกว่ามันมันมาจากความตั้งใจของเราจริงๆนะครับ ก็อันนี้คือตลอด15งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้เติมเพิ่มเลยนะครับทุกคนก็คือผมเอาเงินที่ได้จากการเทรดนี่แหละเอามาจ่ายค่างวดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ยังไม่มีงวดไหนที่ได้เติมเพิ่มเลยนะครับอ่าก็นี่นะครับผมเชื่อว,ว่านี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเพื่อนๆกันได้นะครับว่าเอ้ยขอแค่เพื่อนๆตั้งใจกับมันให้เวลากับมันจรงิจรงๆสุดท้ายความสําเร็จก็เป็นของเพื่อนๆได้นะครับในภาพนี้ถึงแม้ผมจะยังไม่สําเร็จนะครับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะยังคงเหลืออีกตั้ง6ะครับ่ว่า ให้มอง15งวดที่ผ่านมาหรือว่ามันคืน1ปีกับ3เดือนที่ผ่านมานะครับ1ปีกับ3เดือนที่ผ่านมามันอย่างน้อยก็น่าจะบอกอะไรได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเฮ้ยด้วยการเทรดมันสามารถที่จะให้ผลลัพธ์ที่มันใหญ่ขนาดนี้ได้จริงๆนะครับไม่ใช่ให้แค่ค่าขนมเล็กๆน้อยๆกับเราเฉยๆนะครับอ่าประมาณนี้เนาะซึ่งสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับฟังดูแล้วมันอาจจะต้องใช้เงินทุนสักหน่อยนะครับแต่ว่า ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเอ้ความจริงผมไม่ได้เป็นคนที่มีทุนเยอะมาก่อนนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆได้เห็นผลงานการเทรดของผมตั้งแต่แรกนะครับแรกๆผมก็เป็น เด็กน้อยคนหนึ่งนะครับผมก็เป็นเทรดเดอร์มือใหม่คนหนึ่งเทรดเดอร์ธรรมดาธรา,าคนหนึ่งนะครับผมก็เก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดนะครับจากการเทรดเองจากการทํา YouTube จากสปอนเซอร์จากที่มีคนมาขอให้สอนบ้างนะครับผมก็เก็บมาเรื่อยๆจนผมสามารถที่จะพอร์ตโตขึ้นมาได้เรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าผมก็ไม่ได้มีเงินทุนมาตั้งแต่แ,ตแรกหรอกนะครับก็มาจากการปัน้นมาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองล้วนๆเลยเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีทุนน้อยหรือสำหรับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มต้นด้วย ทุนก้อนที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ผมแนะนำนะครับว่าอย่าเพิ่งท้อกันนะครับตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้นะครับสุดท้ายความสําเร็จเลือกคนที่ตั้งใจ มากกว่าจะเลือกคนที่ทําอะไรหลอหลอแหลแๆอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะผมอยากจะฝากเรื่องราวเรื่องนี้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนกันหน่อยนะครับก็สาหรับใครที่กําลังเริ่มต้นเทรดอยากได้แรงมัานานใจดีๆผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นแรงมัานานใจดีๆให้กับเพื่อนๆกันได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เทรดมานานแล้วหรือว่าได้ศึกษามานานแล้วนะครับอยากจะได้กําลังใจในการไปต่อผมก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นกําลังใจในการพาเพื่อนๆไปต่อได้นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับผมมาถึงจุดนี้ได้ก็มาจากความตั้งใจเหมือนกันนะครับพนันผมก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นผลงานการเทรดของผมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูพอร์ตก็ปรีเทรดของผมกันได้นะครับนี่นะมาดูในพอร์ตนี้กันได้นะครับว่าในตลอด1ปีกับ3เดือนที่ผ่านมาหรือว่า15เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ผมเทรดแล้วก็ผมมีผลงานยังไงบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่พอร์ตหลักที่ผมเทรดนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นพอร์ตเล็กที่ผมก๊อปปี้พอร์ตหลักมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เอาตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับว่าอ๋อเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับผลงานการเทรดของผมเป็นยังไงกำไรในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทำได้ถึง20%จริงหรือเปล่าอันเองนะครับอ่าก็นี่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูกันที่ตรงนี้กันได้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือเรื่องราวดีๆทีี่่ผมมาแชรร์ใให้้กััับบเพือนนนนนๆวะค รถคันแรกของผมแล้วก็ผมหวังว่ารถคันนี้ จะเป็นเรื่องราวดีๆที่ทําให้เกิดรถคันแรกของเพื่อนๆหลายๆคนขึ้นมากันได้นะครับก็ขออวยพรให้ตลอดเส้นทางการเทดของเพื่อนนี้ผ่านไปได้ดีแล้วก็ราบรืนแล้วก็ไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างที่เพื่อนตั้งใจกันเอาไว้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามไอจผมด้วยนะครับ คนก็นี่เนาะไอผมก็มาร์กอันเดอร์กร์นทแล้วก็มีตัว p ต่อท้ายอีก1ตัวนะครับส่วนใหญ่ผมจะอัปเดตเรื่องราวชีวิตของผมใน IG นะครับทุกคนไม่ค่อยจะอัปเดตในเฟซเท่าไหร่นะครับพอดี IG มันมันดูใช้เล่าเรื่องราวได้ดีกว่านะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมบองว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้พเพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ